สวัสดีครับผมภูตั้มเฟนอาร์ตในรายการสอนศิลป์ตะเวนวาดตอนนี้ผมมาที่ตลาดนัดรถไฟครับนี่คือตลาดรถตลาดนัดรถไฟนะครับศรีนครินทร์นะครับวันนี้ผมมีนัดกับลูกศิษย์ผมคนนึงเดี๋ยวจะมาเยี่ยมหาเธอครับเดี๋ยวเรามาเดินดูตลาดนี้เราหัวครึ่งหัวค่ำครับคนยังไม่เยอะมาเดินดูบรรยากาศตลาดก่อนครับผมมาใกล้จะถึงร้านกันแล้วเท่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยนะครับของเราดิเฮ้ยผมมาอยู่ที่หน้าร้านคุณพลอยนะครับเธอกำลังวุ่นขายของอยู่นะเธอก็นะครับทำเคสนะครับขายนั่นเองไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาประยุกต์เอางานศิลปะเนี่ยมาใช้กับอุปกรณ์เคสนะ คือเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำงานกันยังไงลองดูนะโอเคโอเคที่เราทำเคสธรรมดาเนี่ยเราเห็นบ่อยแล้วแต่ของเรานี่มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคือเราจะวาดค่ะแล้วเราก็ทำเลยค่ะมันยังไงวาดวิธีการเดี๋ยวให้ลูกค้าส่งรูปมาค่ะอยากได้รูปอะไรก็ส่งมาจ้ะเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้เลยเหรอใช่ค่ะร้านอื่นก็ทำได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะร้านเดียวไม่ได้อ๋อเราวาดได้เราวาดได้แล้วเราก็ทำเลยค่ะมาเราใจมากเดี๋ยวขอเข้าไปดูวิธีการทำหน่อยได้ไหมเข้ามาได้ก็ดูเลยค่ะลูกเคสจะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพลอยเขาจะวาดเสร็จแล้วก็จะถ่ายลงมาตรงนี้หนึ่งนี่ต้องทำกี่อันเนี่ยแล้วแต่วันว่าจะไปไหมอะค่ะเราอาชลีอาชลีถ้าถ่ายมันหน้าร้านถ้าสั่งทำก็23อีกอันหน้าร้านก็แล้วแต่วันหน้าร้านก็แล้วแต่วันใช้เวลาหนึ่งเท่าไหร่ประมาณมันมีหลายแบบถ้าแบบทำรูปเลยก็ประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วถ้าแบบวาดก็ครึ่งชั่วโมงรู้สึกสำเนียงเปลี่ยนไปจากตอนแรกโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าพลอยทำยังไงต่อไปThank you.
โอ้โหเป็นไงครับผลงานสวยปะล่ะคะกลับมาเสียงอันนี้งานงานหรือคนหนูนี่แหละค่ะกลางงานหนูช่วงกลางหน่อยมันเป็นแบบว่าดัดจริตนิดนึงนะฮะพอกลับมาสักพักก็กลับมาเป็นตัวตนทำเลยใช่ไหมคะเอาเลยสิครับตัวเช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่งานนะครับหลังจากที่มาจากคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วพอปริ้นมาปริ้นออกมามันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามันจะถูกเคลือบลงไปในหลังเทปดีๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปดูอีกทีคือซัมซุงรุ่น E5 นี่พี่ใครรับมุกผมเลยไม่มีแล้วก็ยังไม่มีอากาศยังไงไม่รู้นี่เรียกอะไรครับแผ่นเหล็กค่ะอลูมิเนียมเพื่อเป็นส่วนประกอบของเคสค่ะก็แปะไปค่ะใช้มันจะติดตัวไงแทนไอ้แผ่นนี้แล้วก็แปะเข้าไปเนี่ยเหรอใช่ค่ะใช้ความร้อนจากกระดาษถ่ายทอดลงสู่แผ่นเหล็กค่ะแล้วแผ่นเหล็กก็จะติดอยู่บนเคสนี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะมันเร็วมากเลยค่ะเอาช้าๆดิครับอ้าวน้องบังต้องถ่ายไหมถ่ายเลยอ้าวยังไงนะได้เลยแต่ก็รอค่ะรอเย็นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปลูกอันนี้คือกดไปแล้วอ่ะรอกี่นาที1 minute you know แต่ว่าอันนี้คืออะไรนะรุ่น E5 นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาอยู่ในนี้นะให้มันดูไฮโซหลังจากเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จครับอันนี้1นาทีสียังไม่ค่อยติดต้องรออีกรอบรออีกรอบนึงมันเอามาจากไหนเนี่ยนี่แล้วก็เปิดเครื่องนะคะวันนี้ลงไปค่ะไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็นี่แล้วก็กดหนูก็หมุนอยู่กับแค่นี้กดเล่นได้ไหมอ่ะระหว่างนี้นี่ครับงานเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดเข้ากับมือถือนะครับทำเคสให้เราแล้วนะครับงานก็แบบเข้ามาแบบประมาณ20นาทีเนี่ยยังไม่หยุดเลยก็เลยยังถ่ายต่อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณนายเขาทำงานไปก่อนสุดยอดระวิงเลยเลยคือเชิญไปทะเลาะกับลูกค้าจีนนิดหน่อยครับว่าคุยกับไม่รู้เรื่องผมเข้าใจผมก็เคยโดนเข้าใจไม่ช่วยกันพูดคะไม่รู้เรื่องไงคือไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเริ่มยากโอเคพลอยนะครับพลอยได้จบเพ้นท์นะครับก็คือจบวาดรูปเพ้นท์เลยแต่ว่ามาทำงานด้านเชิงแบบพาณิชย์เลยนะครับอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเราต้องฝึกทักษะอะไรเพื่อที่จะชำนาญเราไปใช้ประกอบอาชีพได้ในเรื่องของงานศิลปะทักษะหรอคะแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนชอบที่จะเล่นคอมอยู่แล้วชอบเล่น Photoshop ก็เลยหาเป็นคนชอบดูรูปกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหารูปเก็บไว้เก็บงานกราฟิกไว้แล้วก็ดูว่าแนวทางของเราชอบงานแบบไหนแล้วเราค่อยมาพัฒนาต่อยอดมาเป็นงานวาดงานเคสขายหน้าร้านฝากอะไรถึงเด็กๆรุ่นหลังที่เรียนวาดรูปอยู่อ่ะนิดนึงวาดรูปมันไม่ได้จำเป็นว่าจบไปจะต้องเป็นจิตรกรคุณต้องเป็นเพนเตอร์อย่างเดียวมันสามารถทำได้หลายอย่างมันประยุกต์ได้ถ้าเรียนศิลปะมันสามารถไปทำอะไรได้หลายอย่างมากมายแล้วก็จะเป็นแม่ค้าสาวสวยในตลาดเป็นแม่ค้าเป็นจิตรกรไม่เป็นอะไรก็ได้มันประยุกต์ได้ฝากร้านหน่อยค่ะเปเคสจ้ะขายทุกสัปดาห์ที่ค่ะที่ค่ะขยันมาทุกวันเลยที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพลอยมากนะครับที่เป็นเกสของเราครับถ้าชอบคลิปนะครับเพื่อกดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายบายจ้า